นี่คือสี่แยกลำมะโกกนะครับเราจะมาจากโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรนะครับสายนี้ทางไปร้านที่เลขบาร์เบอร์นะครับนี่ครับตรงไปเลยครับเข้าอันนี้อีกหนึ่งเส้นทางนะครับอีกสองเส้นทางนะครับนี่เข้าไปในลำมะโกกเลยนะครับเส้นนี้ค่อนข้างผมว่าจะง่ายกว่านะครับง่ายกว่าทางเมื่อกี้ทางหนึ่งนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเห็นเหมือนห้องซ้ายมือนะครับ2ชั้นนะครับเหมือนตึกนะครับยกเลี้ยวซ้ายรอเลยนะครับนี่ครับจะมีซอยเข้าไปนะครับเขียนว่าวัดวังวัดพิกุลซอย1นะครับซ้ายเลยครับเส้นนี้จะมาง่ายหน่อยครับตรงไปเลยครับชมต้นกล้วยก่อนครับก่อนกำลังขับไปชมต้นกล้วยก่อนเราจะเจอเหมือน3แยกนะครับมีตรงซ้ายขวานะครับเราก็จะขวานะครับต้องทำคลิปกันเลยครับเพราะอธิบายไม่ค่อยถูกถ้าตรงไปก็สายเอเชียครับออกได้ซ้ายก็ออกได้ครับซ้ายก็ออกไปสายเอเชียเหมือนกันขวานะครับปึ๊บตรงเลยชมปลากระโพดครับเมื่อกี้ชมปลากล้วยไปแล้วก็ชมปลากระโพดก่อนตรงมาเลยครับตัวเอสครับเขาอากีน่านะครับวันนี้ปึ๊ดดิฟครับนี่ครับเห็นประตูน้ำอยู่ซ้ายมือแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้เรายกเลี้ยวรอเลยครับขวานะครับเข้าไปประมาณ50เมตรถึงนะครับไม่ไกลอยากรอต้องเข้ามาไกลนิดนึงพอดีช่างเปิ้ลก็ค่อนข้างอยู่ในเมืองบ่อยครับก็มาทำอีก1ร้านนะครับจะสะดวกครับจะสะดวกวันไหนเปิดสาขา1ก็สาขา1ครับอันนี้สาขา2นะครับใจเย็นครับตรงนี้คือมีเหล็กอยู่มองซ้ายมองขวาครับใจเย็นมากถึงแล้วครับในขวามือยกเลี้ยวรอเลยครับนี่ก็จะมานี่ครับขวามือนะครับ
ับร้านตัดผมอยู่ท้ายไร่นู่นนะครับโอเคครับมาถึงนี่ก็นู่นเลยครับไปทั้งหลังเลยนะครับแค่นี้นะครับ